เกิดทานเอาท่านี้นะติดไว้ลืมกดรันสายอีกอะไรทางนี้อีกไม่เห็นเนาะกลางยังโอเคกลางแล้วอันนี้เดี๋ยวก็จะจับเวลาว่าสักกี่นาทีเขาถึงติดแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายต่อเห็นหรือเปล่าเนี่ยมันจะมีควันเป็นควันที่พวกเขาไม่แป้งตอนนี้ขึ้นมาแล้วคือไอตัวควันแป้งเนี่ยมันก็มีกลิ่นในระดับหนึ่งนะแต่มันไม่ใช่กลิ่นแบบที่ทำให้เราแสบตาเลยกลิ่นแล้วก็ไปทำให้แสบตานะมีกลิ่นตอนนี้ไฟเริ่มลุกแนวตั้งนี้มันจะทำให้เห็นนะครับมันพอรู้อากาศข้างล่างผ่านมามันก็ติดไวขึ้นมันมองควันไม่ค่อยเห็น5ก้อน5ก้อนคือจะต้มน้ำอันนี้คือลุกละพอลุกสักพักหนึ่งเดี๋ยวหลังจากแป้งมันพอไหม้หมดมันก็จะไม่มีควันครับก็จะมีแต่ฐานแดงอย่างเดียวอันนี้ไฟลุกแล้วจากที่ตั้งแต่เริ่มจุดมาก็ประมาณ10นาทีเดี๋ยวค่อยมาดูตอนน้ำเดือดตอนนี้เอาหม้อตั้งละเดี๋ยวจะจับเวลาถึงตอนน้ำเดือดนี้ไฟก็ติดเต็มที่แล้วเดี๋ยวไฟก็เอาเรื่องเอาราวอยู่อันนี้จะบอกว่าเป็นไม้รวมนะครับมีแทบจะทุกชนิดอย่างที่บอกว่าฐานบ้านนี้เราเน้นใช้ทรัพยากรให้เต็มที่เต็มประโยชน์ของมันนะครับจะไม่เน้นว่าคัดวัสดุและสองก็คือ
ตัววัตถุดิบตัวเศษฐานถ้าเป็นส่วนที่ซื้อเนี่ยก็จะซื้อแบบไม่ไปต่อไม่ไปพยายามซื้อที่มันถูกนะเพราะว่าคนทำฐานเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยเหนื่อยหาไม้ก็จะมาเผานะแถมตอนเอาออกจากเตามีทั้งฝุ่นเศษมาร่อนอีกนะครับกว่าจะเป็นเศษถ่านไม้มาขายเขาได้มันหลายขั้นตอนผมก็เลยมาเก็บตั้งราคาซื้อของผมเองไม่ใช่เป็นการไปตัดของตัดอะไรใครนะครับผมตั้งใจจะซื้อราคาของผมเองเพราะผมก็เผาถ่านเหมือนกันผมจะรู้ดีว่าเออมันค่อนข้างเหนื่อยน้ำร้อนแล้วเนี่ยจิ้มๆโอ้โหร้อนแล้วเริ่มจะมีไอขึ้นแล้วน้ำน่าจะประมาณ5ลิตรใช้ถ่าน5ก้อนเหลืองต้มไข่ไปด้วยตอนนี้ก็เต็มที่แล้วโหดอีกแล้วตอนนี้เอาหานะครับผัดเดียวก็จะประมาณนี้ใช้เวลาจนน้ำเดือดตั้งแต่เริ่มจุดประมาณ15นาที